วันนี้นะคะพึ่งจะชวนเพื่อนเมาทำขนมกล้วยทอดโมเลนทานกันค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้วยพันแป้งก็ได้ตัวแป้งมีความกรอบด้านในจะเป็นเนื้อกล้วยยิ่งได้ทานคู่กับสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยเข้ากันแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแป้งกันพึ่งจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ผสมกับแป้งข้าวโพด ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตามด้วยงาขาวคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำเปล่าที่เย็นลงไปผสมกับตัวแป้งทำการนวดแป้งสลับกับการใส่น้ำเปล่าเราจะนวดจนตัวแป้งเข้ากันแล้วก็เนื้อเนียนจากนั้นก็นำเนยที่เย็นแต่นิ่มนะคะใส่ลงไปผสมกับตัวแป้งแล้วก็ทำการนวดแป้งนวดจนตัวแป้งเข้ากันและเนื้อเนียนตั้งพักไว้30นาที เพิ่งจะใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกนะคะเปลือกเหลืองผสมเปลือกเขียวนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ทําการปอกเปลือกแล้วก็หั่นกล้วยนะคะ1ลูกเราจะได้ออกมาเป็น4ชิ้นเตรียมไว้แป้งที่เราพักแล้วก็มานวดให้เนียนอีกรอบแล้วก็แบกแป้งนะคะตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ทําการรีดแป้งค่ะเราจะรีดแป้งนะคะให้เป็นแผ่นบางๆรีดจากด้านปลายลงมาด้านล่างแล้วทําการตัดแป้งเป็นเส้นๆนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลย นำแป้งที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะมาผันกับตัวกล้วยเอาแป้งนะคะผ่านกล้วยให้รอบกล้วย,ยค่อยๆผันนะคะแล้วก็ทับชั้นกันพันจนสุดปลายกล้วยดูช้าๆนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกล้วยนะคะที่ผันแป้งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งเตรียมไว้ จากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะเปิดไฟกลางพอน้ำมันร้อนไม่ต้องน้ำมันให้ร้อนมากเอาตัวแป้งลงไปทอดได้เลยถ้าน้ำมันร้อนจนเกินไปนะคะผิวขนมมันจะแตกได้แล้วก็ทำการทอดเราจะทอดนะคะจนตัวขนมของเรานะคะสุกกรอบเหลืองตามที่เราต้องการ พอตัวขนมของเรานะคะสุกกรอบเหลืองตามที่ต้องการแล้วก็เปิดไฟแรงทำการไล่น้ำมันช่วงสุดท้ายจะทำให้ขนมของเราไม่อมน้ำมันขนมกล้วยโมเลนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแป้งจะมีความกรอบเลยค่ะจากนั้นก็จัดใส่กล่องให้เรียบร้อยเราจะทานคู่กับสังขยาใบเตยแล้วก็สังขยาชาไทยบอกได้เลยว่าอร่อยมากตัวแป้งมีความกรอบไม่อมน้ำมัน ด้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อกล้วยน้าว้าฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะเราจะทานคู่กับสังขยาใบเตยน,นะคะหรือว่าจะทานคู่กับตัวสังขยาชาไทยนะคะบอกได้เลยว่าเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเพื่อเป็นไอเดียนะคะให้เพื่อนๆนำไปทำกินหรือว่าจะทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพกันค่ะ